จริงผ่านจอเรื่องจริงเรื่องนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับปลายทางของผู้ที่ติดเชื้อ HIV กลุ่มหนึ่งและเราก็หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเตือนสติให้กับนักเที่ยวที่รักสนุกได้ฉุกคิดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามครับมันคือแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นเขาก็พูดบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวจะส่งไปอยู่ที่วัดในใจตัวเองเราคิดแล้วแหละว่าโอ้คงกูไปเผาอะไรเตรียมใจแล้วใช่ทำใจแล้วแต่คงไม่เหลืออีกไม่กี่วันคงจะตายบ้านหลังสุดท้ายร่างกายที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถูกส่งมาอยู่ที่วัดด้วยความสิ้นหวังเหลือเพียงลมหายใจที่อ่อนแรงและกำลังจะหมดลงโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าสถานที่แห่งนี้มันกำลังจะเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตของเขาผมอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 เดือนหลวงพ่อท่านก็มาเยี่ยมบ่อยๆท่านก็ให้กำลังใจสู้นะสู้นะอะไรเงี้ยบอกโอ้ผมสู้ไม่ไหวแล้วหลวงพ่อผมอยากจะไปแล้วโอ้ยอย่าไปทำใจงั้นคนอื่นก็ยังแย่กว่าเราอะไรเงี้ยแต่อย่างผมก็ได้กำลังใจจากแบบแขกเขามาเยี่ยมมาอะไรเขาก็ให้กำลังใจเหมือนมันไม่เหมือนอยู่โลกภายนอกอะอยู่โลกภายนอกเขามีแต่คนรังเกียจเราอะแต่พอมาอยู่ที่นี่พวกเขาไม่รังเกียจเราเลยว่าเราเป็นโรคตัวนี้ก็เลยมีกำลังใจสู้ขึ้นมาลองสู้กันมาสักหน่อยจากที่คนที่ตายแล้วอะกลับมานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมตายไปแล้วเกิดมาใหม่หรือเปล่าวัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นบ้านพักหลังสุดท้ายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ทั้งการติดต่อจากเลือดการติดต่อจากคันบรรดาสู่ทารกแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้ที่เข้ามารับการดูแลรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุเกือบทั้งหมดติดเชื้อ HIV มาจากการมีเพศสัมผัสครับเราจะส่งโรงพยาบาลก่อนเลยเพื่อที่จะรักษาเขาในส่วนสุขภาพของเขาไปก่อนถ้าดีขึ้นให้ยาอะไรแล้วดีขึ้นคือเรารับกลับมาแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของเขาไปเรื่อยๆล่ะค่ะแล้วก็เริ่มยาต้านไวรัสแต่ใครที่ยังรักตัวเองอยู่ก็จะดีขึ้นโดยในหอผู้ป่วยของวัดพระบาทน้ำพุแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและนอกจากนั้นผู้ป่วยที่แข็งแรงจะมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และนั่นถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีที่ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วนิ่งบอกว่าที่มานี่เพราะว่าตัวเองอาจจะเหมือนกับล้มละลายทางความรู้สึกภายในลึกๆแล้วหมดทุกสิ่งอย่างแล้วชีวิตใครบอกเป็นเอชก็ต้องตายใช่ไหมฮะทุกคนมองอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเอชสามารถที่จะดูแลได้ไงดังที่กล่าวแล้วก็คือขอให้ครบแล้วกันในเรื่องการพัฒนาการแล้วสังคมกรุณานะฮะเห็นความสำคัญเท่าเทียมกันนะฮะในความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ผู้ป่วยที่นี่หลายคนโชคดีหลังจากได้รับการดูแลรักษาบางรายก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนคนปกติทั่วไปครับแต่ก็มีหลายคนที่โชคร้ายไม่สามารถยื้อให้มีชีวิตต่อไปได้อันนี้ก็เป็นบุคคลนะฮะซึ่งจะเห็นว่าเขาเสริมเขาเติมไปไหมชีวิตเราก็ด้วยอาชีพเราแล้วก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรอกก็ขายบริการสรุปเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะพี่น้องท่านผู้ชมนั้นเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะมองภาพนะโดยมุมมองของเราก็คือมองว่านี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความประมาทหรือความไม่รู้ในชีวิตจึงทำให้เขาต้องสิ้นลมก่อนเวลาถ้าย้อนกลับไปได้ผมคิดว่าผมคงไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้บอกว่าไม่อยากไปยุ่งมันคงไม่ได้แล้วก็คงอยากจะป้องกันตัวเองคงอยากจะใส่ถุงยางป้องกันตัวเองทำในสิ่งที่มันถูกต้องเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแค่ไม่กี่ชั่วโมงความสุขของเราแต่ตลอดชีวิตของเราต้องมานั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ทนทุกข์ทรมานกับมันเราจะต้องกินยาตลอดชีวิตของเราถึงแม้เราจะไม่ตายแต่ความเจ็บปวดของเราก็ย่ำแย่
วัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยทุกโรคคือสติสัมปชัญญะการติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันได้ครับถ้าเรารู้จักระงับอารมณ์รู้จักใช้ถุงยางอนามัยไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังครับเรื่องจริงผ่านจอ